คุณโอทำไมทำแบบนี้ล่ะคะนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันเลอะเทอะแบบนี้อ่ะคือป้าไม่ต้องพูดเลยนะเก็บกวาดให้เรียบร้อยถ้าพี่ชายฉันกลับมาเนี่ยนี่คิดว่าฉันทำอะไรไม่ดีแม่เดี๋ยวผมพาออกไปหาขนมอร่อยอร่อยกินนะขนมอะไรเลยขนมอะไรคุณโอ๋ทำอะไรกันเนี่ยทำไมเอาเสื้อผ้ามาทิ้งอย่างนั้นทำไมจะทำไม่ได้อยากโดนใช่ไหมแกกินอยากโดนใช่ไหมพูดมาไม่ใช่หยุดที่หนีไปไหนหยุดทางหยุดไปไหนหยุดแน่หยุดทางจะไม่หยุดเดี๋ยวฉันจะตีคุณแล้วนะคะหยุดกลัวแม่ไม่เป็นไรครับป้าคะนี่ป้าทำบ้าอะไรของป้าป้าไม่ได้ทำนะคะโอ้เจ็บว่ะเจ็บว่ะป้าทำเกินไปหรือเปล่าป้าไม่ได้ทำนะคะทุกคนกำลังเข้าใจป้าผิดนะเข้าใจผิดอ่ะผมกับเบลเนี่ยเห็นเต็มสองตาคาหนังคาเขาเลยผมขอบอกอะไรตรงๆหน่อยนะแม่ผมเขากำลังป่วยอยู่เขาต้องการคนดูแลถ้าป้าดูแลไม่ได้เนี่ยผมจะให้เบลดูแลแทนป้าดูแลได้ค่ะแต่ป้าไม่ได้ทำจริงๆนะคะเจ็บว่ะเจ็บแม่คะหนูรู้นะคะว่าแม่กำลังเหนื่อยแต่ว่าป้าโอ๋เขากำลังป่วยเบลว่าแม่ทำเกินไปนะคะเบลลูกเบลไม่เชื่อแม่เหรอลูกแม่ไม่ได้ทำจริงๆนะกลัวจะเจ็บไม่ต้องกลัวนะผมอยู่นี่แล้วป้าแน่ใจนะป้าไม่ได้ทำอย่างว่าเนาะไม่มีหลักฐานก็จับไม่ได้เจ็บนี่วันนั้นเดี๋ยวพาไปหาขนมกินนะขนมแม่คะหนูเนี่ยหาแม่บ้านคนใหม่มาดูแลแม่โอแทนแม่แล้วนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยหนูเก็บให้แม่เสร็จแล้วส่วนเรื่องตั๋วโดยสารเนี่ยหนูก็เตรียมไว้ให้แล้วค่ะเบลแม่สาบานได้นะแม่ไม่ได้ทำร้ายแม่โอจริงๆแม่อยากดูแลแม่โอแม่กลัวว่าแม่บ้านคนใหม่อ่ะที่จะมาดูแลแม่โอเขาจะทำร้ายแม่โอและอีกอย่างแม่ไม่อยากให้หนูออกจากงานด้วยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูว่าถ้าแม่อยู่เนี่ยจะรู้สึกอึดอัดมากกว่าค่ะไปค่ะเดี๋ยวหนูไปส่งแม่ที่ขนส่งนี่สวยไหมล่ะสวยที่สุดเลยสวยสุดๆไปเลยกลัวไม่กลัวโอ๋คะฉันไปก่อนนะกลัวคุณป้าไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเพราะว่าเบลกำลังจะไปส่งแม่กลับบ้านค่ะแม่ครับไปเถอะค่ะโอ้ไม่ไหวแล้วแม่อุ้ยเอาดอกไม้ออกสิโอ้ยนี่เป็นบ้านนี่มันเหนื่อยมากเลยนะแต่ว่าแม่ทำครั้งนี้ก็ชนะแล้วเห็นไหมล่ะแปรนี่มันสุดยอดเหนือจีบมากเลยแม่ใช่สองคนนั้นนะไม่กล้ากลับอีกแน่นอนใช่นอกจากนี้นะเจ้าก๊อปพี่ชายแกน่ะก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบใช้นี่แทนยายแม่แพรด้วยเวลาแม่แพรไม่สบายนะไปดูแลด้วยเลยแม่แต่มันยังไม่จบนะแม่จะแกล้งบ้าต่อให้เบลเนี่ยมันรำคาญมันจะได้ไม่ต้องอยู่ลกหูลกตาเรายังไงแล้วแม่มันสุดยอดจริงๆเลยเก่งที่สุดฉันเป็นแม่แกไงมานวดหน่อยได้มั้ยดอกไม้สวยจังเลยเออทำไมไม่ไปอ่ะพอได้ละเลิกเล่นละครกันได้แล้วค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยได้บันทึกการสนทนาที่พวกคุณพูดไปทั้งหมดตอนแรกฉันก็คิดว่าแม่ของฉันเนี่ยดูแลพวกคุณไม่ได้แต่ความจริงก็คือพวกคุณตั้งใจที่จะแกล้งแม่ฉันตั้งหากไปค่ะเดี๋ยวหนูไปส่งแม่ที่ขนส่งแขนแม่ไปโดนอะไรมาแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกใครทำคะแม่ป้าโอ๋ใช่ไหมคะแม่แล้วทำไมแม่ไม่บอกหนูแม่ไม่อยากให้หนูไม่สบายใจอะลูกแม่ถ้าป้าโอ๋โดนแม่ฉันทำร้ายจริงแล้วทำไมถึงไม่มีรอยช้ำอะไรเลยตรงกันข้ามแม่ของฉันกลับมีรอยฟกช้ำเต็มตัวไปหมด
ใช่ทั้งหมดเป็นแผนการของฉันเองที่แกล้งบ้าฉันเลี้ยงลูกมาอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโตอยู่ๆเนี่ยจะมาให้แบกภาระใช้หนี้แทนแม่เธออย่างนั้นเหรอเธอเองเนี่ยมันก็เป็นแค่สาวบ้านนอกคอกนาได้แต่งงานกับก๊อฟลูกชายฉันเนี่ยมันก็ดีเท่าไหร่ละชัดเจนหรือยังโตหมายถึงอะไรอะคะเนี่ยพี่จะมาว่าผมกับแม่ก็ไม่ได้นะพี่ดูตัวเองก่อนดิตั้งแต่แต่งงานกับพี่ชายผมมาเนี่ยพี่ทำอะไรเพื่อครอบครัวผมบ้างผมก็ได้ข่าวมาว่าพี่เนี่ยเป็นหนี้ตั้ง10 ล้านไม่ใช่หรอที่พี่พาแม่เข้ามาในบ้านของเราเนี่ยก็เพื่อใช้ครอบครัวของเราชดใช้หนี้ให้นี่นี่หยุดพอได้ละคุณโอฉันรู้นะว่าลูกชายของคุณกับลูกสาวฉันเนี่ยมีเงินไม่มากพอที่จะจ้างคนมาดูแลคุณฉันเลยอาสาที่จะมาดูแลคุณเองด้วยความที่คุณเป็นแม่สามีของลูกสาวฉันฉันเลยไม่อยากคิดอะไรส่วนเงิน10ล้านเนี่ยฉันก็ไปยืมมาเพื่อซื้อคอนโดให้เบลกับลูกชายคุณไงอะไรนะยืมเงินมาซื้อคอนโดให้ลูกชายฉันคุณป้าครับทำไมคุณป้าไม่บอกให้เร็วกว่านี้นะครับเราเข้าใจผิดกันหมดเลยเห็นไหมคุณแม่แพ้ยกโทษให้พวกเราด้วยนะเราทั้งคู่ก็เป็นแม่เหมือนกันนะเนาะก็ต้องดูแลลูกเนาะใช่ไหมคุณไม่ต้องมาทำดีกับฉันหรอกพี่เบลช่วยพูดอะไรหน่อยดิเบลลูกรักช่วยพูดอะไรหน่อยสิลูกได้ค่ะคุณสองคนเนี่ยดูถูกแม่ฉันเพราะว่าแม่ฉันจนแถมยังทำร้ายร่างกายแม่ฉันอีกฉันไม่มีวันลืมคุณสองคนแน่ถ้าคุณลองมาเป็นฉันแล้วเห็นว่าแม่ตัวเองถูกปฏิบัติเหมือนคนใช้แถมยังมีรอยฟกช้ำทั้งตัวเป็นคุณจะยกโทษให้ไหมคะฉันจะส่งเรื่องทั้งหมดให้กับพี่ก๊อฟสามีของฉันแล้วมาดูกันว่าพี่ก๊อฟเขาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงแม่คะเราไปอยู่บ้านใหม่กันเถอะค่ะคุณป้าครับพี่เบลคุณป้าครับดูนี่เนี่ยทั้งหมดมันเป็นแผนของแม่เนี่ยถ้าพี่ก๊อฟรู้ทำไงอะเมื่อกี้แกยังชมว่าแม่เก่งอยู่เลยไม่รู้อะมันเป็นความผิดของแม่ผมไปเอ้าเดี๋ยวเทนจะไปไหนอะเฮ้ยกลับมาก่อนสินี่มันไม่ใช่ความผิดของแม่นะโอ้ยไอ้ลูกคนนี้นี่ดูสิเฮ้ยฉันอยากจะบ้า